เฮ้ยแหวนของพวกคุณสองคนนี่เหมือนกันเลยนะคะเฮ้ยเราสองคนนี่วาสนาเหมือนกันจริงๆเลยนะคะขนาดแหวนยังเหมือนกันเลยบังเอิญจังเลยนะคะแหวนวงนี้สามีฉันเป็นคนซื้อให้นะคะส่วนของคุณสามีคุณก็คงซื้อให้ใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกค่ะสามีคนอื่นซื้อให้ต่างหากฉันก็แค่ล้อเล่นนะคะความจริงแล้วยังไม่มีสามีหรอกค่ะว่าแต่งานเลี้ยงบริษัทของคุณอีฟเนี่ยต้องจัดใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรอคะแหมเธอสำหรับคุณอีฟแล้วเนี่ยงานแค่นี้ถือว่างานเล็กจังโอ้โหคุณอีฟนี่โชคดีจริงๆเลยนะคะที่ได้สามีรวยฉันอยากได้บ้างจังนี่คุณหมายความว่ายังไงเหรอคะก็หมายความว่าฉันอยากได้สามีรวยๆแบบคุณก๊อฟยังไงล่ะคะคุยอะไรกันอยู่ครับสาวๆสวัสดีค่ะบอสงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะพี่ก๊อฟคะหนูว่าพนักงานใหม่ของพี่คนนี้อ่ะเขาดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยนะคะไม่หรอกอีฟเขาก็แค่อยากเข้ามาทักทายอีฟเฉยๆแหละงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปทักทายลูกค้าพี่ก่อนนะค่ะพาเมล่าค่ะเธอคิดว่าพนักงานคนใหม่คนนั้นอะดูน่าไว้ใจไหมไม่น่าไว้ใจนะคะฉันเห็นบอสกับเขาเนี่ยสนิทสนมกันมากเลยนะคะสนิทแบบเกินเลยค่ะอันคุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยทำไมคะหนูก็แค่ทักทายคุณอินตามมารยาททำไมคุณกลัวคนอื่นรู้เหรอคะคุณอย่าลืมสิว่าหนูก็เป็นเมียคุณเหมือนกันอันนี่เธออยากลองดีกับพี่ใช่ไหมหนูเจ็บนะคอยดูนะฉันจะเอาทุกอย่างมาเป็นของฉันให้ได้อีฟทำไมมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงพี่บ้างอ่ะพี่ตกใจหมดแล้วเนี่ยแล้วนี่อีฟมาหาพี่ทำไมไม่โทรมาก่อนอ่ะต้องโทรมาบอกก่อนพี่จะได้มีเวลาเอาชู้ไปซ่อนใช่ไหมคะอีฟพูดบ้าอะไรของอีฟเนี่ยชู้ที่ไหนไม่มีหนูก็แค่ล้อเล่นเองคิดถึงก็เลยแวะมาหานี่พี่ก๊อฟงานยุ่งใช่ไหมคะงั้นหนูไม่กลัวละไปแล้วนะอืมนึกว่าจะรู้ซะอีกอัน
อนนี้เมียพี่เริ่มสงสัยแล้วนะว่าพี่แอบมีชู้อันทำอะไรเนี่ยก็อย่าให้เมียพี่สงสัยหรือจับได้นะโอเคไหมหนูรู้ค่ะหนูก็ไม่ได้บอกใครซะหน่อยคุณก๊อฟวางใจได้เลยนะคะอะไรที่ทำให้คุณก๊อฟไม่สบายใจหนูไม่ทำหรอกค่ะหนูไม่สร้างปัญหาให้คุณก๊อฟหรอกค่ะคุณก๊อฟไม่ต้องคิดมากนะคะคุณก๊อฟก็แค่ทำหน้าที่ดูแลเมียเรื่องคลอดลูกส่วนหนูก็จะคอยดูแลและทำให้คุณก๊อฟมีความสุขเองค่ะดีไหมคะดีดีมากเลยจ้ะอันงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะคิดหรอว่าฉันจะยอมเป็นเมียน้อยตลอดไปไม่มีทางคนอย่างฉันต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นเธอมาหาใครเข้าไปในบ้านก่อนสิเธอมาบ้านฉันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคุณอีฟคะฉันท้องเธอท้องแล้วมาบอกฉันทำไมฉันท้องลูกของคุณก๊อฟค่ะแต่ได้ข่าวว่าคุณอิฟท้องไม่ได้นี่คะแต่ว่าตอนนี้เด็กในท้องคือลูกของคุณก๊อฟเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องได้ขึ้นแท่นตำแหน่งเมียหลวงแทนคุณอิฟถูกไหมคะและฉันก็ต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ส่วนคุณอีฟเก็บข้าวของออกไปอยู่ที่อื่นนะคะเธอจะบ้าเหรอฉันกับพี่ก๊อฟเราแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายอยู่ดีๆจะให้ฉันออกจากบ้านหลังนี้เป็นไปไม่ได้หรอกเธออยากอยู่ที่นี่มากใช่ไหมได้งั้นเธอก็กลับไปเก็บข้าวของแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่ได้เลยฉันจะรอดูว่าเธอจะอยู่ที่นี่ได้นานสักแค่ไหนค่ะงั้นเรามารอดูกันบอกว่าเรียนจบแค่ม.3นี่แน่ไม่เห็นหรอว่าฉันเดินเข้ามายังจะมาชนฉันอีกหลบไปสิยืนซื่อมือขวานทำไมเด็กใหม่คนนี้เมนมาหรือไงอะอารมณ์ร้อนจริงๆเลยเตยใช่ไหมพี่ชื่อออนนะเป็นพนักงานที่นี่เหมือนกันวันนี้มาทำงานวันแรกใช่ไหมเนี่ยถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยถามพี่ได้เลยนะค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าสู้ๆนะจ๊ะ
งั้นเดี๋ยวพี่เอางานไปส่งบอสก่อนค่ะชะมีอะไรไม่เข้าใจถามพี่ได้นะทำงานมาตั้งปีแล้วยังเป็นได้แค่ขี้ข้าจะสอนอะไรฉันได้น่าสมเพชนี่ล่ะคุณเตยนี่คุณนุ้ยเขาเป็นหัวหน้าของคุณนะต่อจากนี้เนี่ยเขาจะมาสอนงานคุณถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยก็ถามเขาได้เลยตั้งใจทำงานด้วยล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยหนูเป็นนักศึกษาจบใหม่นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยินดีจ้ะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยถามฉันได้เลยนะฉันหวังว่า3เดือนของเธอต่อจากนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีนะไปนะจับอยู่นั่นแหละจบแค่ม.3เนี่ยจะสอนอะไรฉันได้หรอเด็กคนนี้หน้าอย่างหลังอย่างจริงรายงานที่ฉันส่งให้เธอทำเสร็จหรือยังเสร็จตั้งนานละฉันตรวจดูไม่มีปัญหาอะไรก็เลยเอาไปส่งให้บอสแล้วว่าไงนะเธอไปส่งแล้วหรอก็ใช่ไงฉันเป็นคนทำฉันก็ต้องเอาไปส่งให้บอสเองสิไม่งั้นจะส่งให้คนจบม.3อย่างเธอหรือไงนี่ท่านจะบอกอะไรให้นะงานนั้นน่ะมันง่ายสำหรับฉันแต่มันก็คงยากสำหรับเธอถ้าเธอมีงานไหนที่ทำไม่เป็นเนี่ยก็เอามาให้ฉันดูให้ได้นะเพราะยังไงเนี่ยฉันก็จบสูงกว่าเธอฉันก็คงจะสอนให้เธอได้บ้างแหละฉันไม่คิดเลยนะเพราะนอกจากเธอจะตีสองหน้าเก่งแล้วเนี่ยเธอยังอวดเก่งแถมยังหลงตัวเองอีกด้วยนี่เธอว่าฉันเหรอใช่คุณนุ้ยรายงานนี้มันยังมีปัญหาอยู่นะไหนคะเลยผิดเองค่ะที่รอคุณนุ้ยมาตรวจงานไม่ไหวถ้ารายงานนี้มีปัญหาอะไรเนี่ยเตยขอรับผิดชอบเองค่ะคุณนุ้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนี่เธอว่าไงนะเธอไม่ได้เอาให้คุณนุ้ยเขาตรวจหรอขอโทษค่ะบอสคือคุณนุ้ยคงงานยุ่งมากอะค่ะก็เลยไม่ได้ตรวจงานให้เตยแต่บอสคะบอสอย่าโทษคุณนุ้ยเลยนะคะเรื่องนี้เตยเป็นคนผิดเองค่ะคุณนุ้ยไม่เกี่ยวรู้ตัวก็ดีละทำผิดก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองซะทำไมอย่างนั้นผมไม่เก็บเอาไว้แน่ บอสว่าไงนะคะรายงานนี้ถ้าคุณนุ้ยเขาไม่มาดักตรวจให้ผมก่อนผมก็คงเอาไปส่งให้ลูกค้าแล้วถ้าลูกค้าดูแล้วไม่พอใจขึ้นมางานเนี้ยต้องทำให้บริษัทเสียหายแน่ๆแต่ก็ช่างเถอะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคุณผมจะไม่ลงโทษก็แล้วกันแต่ครั้งหน้าเนี่ยคุณต้องเอางานไปให้เขาตรวจก่อนอย่าเอางานมาส่งเองแบบนี้อีกค่ะบอสกลัวว่าฉันจะมาแทนที่แกใช่ไหมคนตีสองหน้าแบบเธอใครเขาจะให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าหรอทำไมมีตรงไหนที่ฉันสู้แกไม่ได้บ้างฉันทั้งสวยกว่า
ก่งกว่าก็จบสูงหมดแกก็แค่ทำงานนานกว่าฉันก็เท่านั้นแหละอย่ามาทำตัวเหนือกับฉันหน่อยใช่ฉันจบแค่ม.3 แต่นั่นมันก็ตั้งแต่ฉันเข้ามาทำงานแรกๆแล้วตอนนี้ฉันจบปริญญาโทคำก็ม.3 สองคำก็ม.3เธอไม่เคยผ่านนั้นตอนนี้เธอเองก็อยู่สังคมทำงานแล้วนะเปลี่ยนซะเถอะทัศนคติแย่ๆแบบหัดทำตัวให้คนอื่นเขารักบ้างระวังจะไม่มีใครช่วยแกไม่ต้องมาสอนฉันคอยดูนะสักวันจะเขี่ยแกคุณให้ดูโอเคฉันจะรอดูคิดว่าคนอื่นเขาจะโง่เหมือนเธอแล้วไงฟังให้ดีนะกว่าฉันจะมาเป็นหัวหน้าได้ฉันต้องผ่านเรื่องอะไรมาต้องมากมายถ้าฉันไม่เก่งพอวันนี้ฉันมาเป็นหัวหน้าเธอไม่ได้ทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันจำใส่กระโหลกไว้ด้วยแล้วถ้าเธออยากผ่านงานก็ตั้งใจฝึกงานให้เธอดีๆซะตรงนี้มันทำยังไงเนี่ยโอ้ยพี่ออนคะพี่ออนช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าหนูไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะพี่ออนช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะไม่อ่ะฉันไม่อยากคุยกับเธอเดี๋ยวเธอจะมาว่าฉันลับหลังออนพูดอะไรคะหนูไม่เห็นเข้าใจเลยค่ะอย่ามาทำเป็นเสแสร้งเลยวันนั้นเธอพูดอะไรลับหลังฉันเธอคิดว่าฉันไม่ได้ยินเหรอแล้วที่วันนั้นฉันไม่ด่าเธอกลับเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าฉันไม่อยากลดตัวลงไปต่ำเหมือนกับเธนี่รู้หรือยังว่าการอยู่ร่วมกันมันเป็นยังไงปรับตัวตอนนี้ก็ยังไม่สายนะหัวหน้าคะหนูผิดไปแล้วค่ะที่ผ่านมาหนูทำตัวไม่ดีเองหัวหน้าให้โอกาสหนูเถอะนะคะอะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยก็ให้มันผ่านไปเถอะนะงานนี้ทำไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวเธอตามไปหาฉันที่ห้องฉันจะสอนเองประกาศตามหาเมียน้อยที่ชื่อเตยมีอะไรเนี่ยค่อยไปคุยกันที่อื่นดีไหมคะคุณทำแบบนี้เนี่ยคุณตาลเขาจะเดือดร้อนเอานะคะเดือดร้อนอย่างนั้นเหรอแล้วตอนที่แกอ่อยผัวชาวบ้านเนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าครอบครัวเขาจะเดือดร้อนแค่ไหนและที่ฉันมาที่นี่วันนี้ฉันก็จะมาเคลียร์ปัญหาเมียน้อยแกไงออนพวกคุณทำอะไรกันเนี่ย
ูดิคนดูเยอะเลยอ่ะไปเราไปคุยกันที่อื่นเถอะฉันไม่ไปคนเยอะนี่แหละดีจะได้มีพยานมาเคลียร์ปัญหาของเราที่นี่ตอนนี้เวลานี้คุณตาลคะฉันเอาสูตรมาให้ค่ะขอบคุณครับมาเดี๋ยวฉันใส่ให้ค่ะขอบคุณครับเรารีบไปกันครับค่ะพี่ไปไหนมาก็ไปดูงานมาครับแล้วผู้หญิงคนนั้นมันเป็นใครอ๋อเตยเหรอเตยเขาเป็นเลขาใหม่ผมพอดีว่าเขาสนใจเรื่องธุรกิจอ่ะผมก็เลยให้เขาไปด้วยใช่สิถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคุณไปดูงานคุณจะพาฉันไปด้วยทุกที่แต่ตอนนี้มันมีคนมาทำหน้าที่แทนฉันแล้วนี่ใช่ไหมอะไรเนี่ยออนตั้งแต่คุณท้องนี่คุณระแวงผมขึ้นเยอะเลยนะแล้วดูสภาพตัวเองสิหน้าก็ไม่แต่งอ่ะส้มก็ส้มอีกอย่างคุณท้องโตแบบนี้ไปไหนมาไหนก็ลำบากถ้าคุณไปกับผมอ่ะคุณก็เป็นภาระเปล่าๆอ่ะนี่เป็นอะไรวะเนี่ยผมทำงานกลับมาเหนื่อยๆแทนที่จะได้พักอ่ะผมต้องมาเหนื่อยกับเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยนะทำไมวะออนคุณตาลคะฉันไม่เข้าใจเลยอะค่ะว่าฉันสู้เมียคุณไม่ได้ตรงไหนฉันทั้งสวยกว่าแซ่บกว่าประสบการณ์ก็มากกว่าเมียคุณอีกตั้งเยอะส่วนเมียคุณเนี่ยหน้าตาก็เหี่ยวย่นเวลาคุณพาออกไปที่ไหนเนี่ยระวังชาวบ้านเขาจะหัวเราะเยาะเอานะคะเขาคงจะคิดว่าคุณพาแม่ออกไปเดินเล่นนะคะแค่นี้เนี่ยคุณก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าคุณควรจะเลือกใครผมว่าคุณกำลังเข้าใจผิดอยู่นะครับคือผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเลยคุณตาลคะอะไรที่เมียคุณให้ไม่ได้เนี่ยฉันให้ได้หมดเลยนะคะโอ๊ยออนออนคุณเป็นไรอ่ะนะลูกนะโอ้โหเฮ้ยเข้าดีเข้าดีซับอ่ะซับอ่ะเติมดีมานี่โอ้มานี่โอ้เอ้ยพี่ตาลเข้าไปเอาผ้าอ้อมให้ลูกหน่อยโอ้นั่นแหละนั่นแหละมาพี่ตาลออนบอกให้เข้าไปเอาผ้าอ้อมให้ลูกหน่อยไงเฮ้ยเข้านี่โถ่ไอ้ให้ละมาๆเอาใหม่โหในโลกนี้มันไม่มีหรอกความเท่าเทียมของผู้หญิงกับผู้ชายสวยพี่ตาลเอาแพมเพิร์สให้ลูกหน่อยสิผมไม่ว่างอ่ะพอดีผมต้องรีบไปงานวันเกิดเพื่อนอ่ะ
ัลโหลเตยอ๋อได้ๆๆเดี๋ยวผมรีบออกไปผู้ชายไม่ต้องพยายามอะไรมากก็เป็นพ่อได้แล้วแต่ผู้หญิงต้องลำบากอุ้มท้องตั้ง9เดือนแล้วคำว่าแม่ก็ต้องเป็นตลอดชีวิตอ้าวนุ้ยมาได้ไงเนี่ยออนแกเป็นยังไงบ้างเนี่ยวันนี้เนี่ยฉันซื้อของมาเยี่ยมแกกับลูกเยอะเลยนะเอ้าแล้วพี่ตาลไปไหนอะทำไมไม่อยู่ดูแลแกกับลูกอะตาลเขาไปหาเพื่อนอะออนฉันจะบอกอะไรแกให้นะผู้ชายเนี่ยถ้าเรายิ่งตามใจเขาเขาก็ยิ่งได้ใจอีกอย่างเนี่ยการที่เราเป็นแม่คนเราไม่จำเป็นต้องปล่อยตัวเองให้ซมขนาดนี้ก็ได้นะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองบ้างสิสุดๆไหนดูเตยคุณช่วยอธิบายให้ออนหน่อยสิว่าเรื่องระหว่างเราสองคนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรฉันไม่มีอะไรต้องอธิบายค่ะฉันชอบคุณนะคะแล้วการที่ใครคนหนึ่งชอบใครเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอับอายอะไรทั้งนั้นอ่ะฉันจะบอกอะไรให้นะคะตาเขาอยู่กับคุณมันนานมากพอนานจนไม่รู้สึกอะไรแล้วแล้วที่เขาทนอยู่กับคุณเนี่ยเพราะว่าเขามีลูกกับคุณไงถ้าเขาไม่มีลูกเนี่ยเขาก็ไม่อยู่กับคุณหรอกค่ะคุณลองคิดดูนะคะถ้าฉันมาก่อนคุณตอนนี้มันจะเป็นยังไงโอ๊ยฉันจะบอกอะไรให้นะอีนางเมียน้อยฉันเกลียดแรดก็จริงแต่ฉันไม่เคยกลัวแรดแต่ก่อนเนี่ยฉันอาจจะเปิดโอกาสให้แกได้ใกล้ชิดกับหัวฉันแต่นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปฉันจะมาทวงของของฉันคืนผู้หญิงอย่างแกเนี่ยมันน่าไม่อายฉันไม่มีวันปล่อยแกไปแน่หน้าตาแกก็ดีนะแต่ไม่มีปัญญาหาผัวแย่งผัวชาวบ้านแย่งผัวชาวบ้านออนผมว่าเราอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้เลยนะพอเถอะนะอายเขาอ่ะถึงคิวของคุณละตาลตาลคุณเป็นพ่อคนแล้วนะคุณเคยสนใจลูกสนใจเมียบ้างไหมตั้งแต่ที่ฉันอุ้มท้องมาคุณก็เอาแต่ตำหนิฉันหาว่าฉันโทรมบ้างทุเรศบ้างเป็นภาระบ้างฉันขอถามคุณหน่อยนะคุณเคยทำหน้าที่ที่คนเป็นพ่อเขาทำกันบ้างไหมคำว่าพ่อเนี่ยมันง่ายแต่คำว่าแม่ฉันต้องเสียสละตัวเองอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนไหนจะดูแลลูกเองแล้วไอ้ที่ความสัมพันธ์ของเรามันเป็นแบบนี้มันก็เป็นเพราะคุณดึงอีนางนี่เข้ามาในชีวิตของเราตอนนี้ฉันมีทางเลือกให้คุณ2ทาง1มันไปสองฉันไปเตยผมไล่คุณออกผมไล่คุณออกแต่ว่าไปสิคุณตังคะแต่ว่าหน้าด้านเนาะเขาไล่เลยยังไม่ไปหนังหน้าแกเนี่ยมันเป็นปูนซีเมนต์เหรอออกไปได้ละก่อนที่ผมจะเรียกรปภมาลากคุณออกไป
ทุกคนคะช่วยแสดงความคิดเห็นกันมาหน่อยนะคะว่าถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคุณจะจัดการกับนางเมียน้อยยังไงแล้วก็ช่วยแชร์ให้คนที่คิดจะเป็นเมียน้อยเห็นว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงเอ้าคุณตานหายไปนานเลยนะคะอ๋อวันนี้คงเอาเงินที่ยืมเจ้านายหนูไปมาคืนใช่ไหมคะเงินที่ยืมเหรอคะเงินอะไรอะคะพี่ตาลเปล่าครับไม่มีอะไรครับน้องเตยเดี๋ยวน้องเตยรอพี่อยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงมันนี่เลยโอ๊ยแกกล้าดียังไงมาทวงเงินต่อหน้าแฟนฉันแบบนี้ฮะขี้ข่ายอย่างมึงไปถูพื้นล้างห้องน้ำนู่นต้องมาถอดรถถอดเรื่องของคนอื่นถึงฉันจะเป็นแค่ขี้ข่าเนี่ยแต่ฉันก็ไม่เคยขอใครกินเหมือนคุณขี้ข่าเนี่ยขี้ข่าเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยฉันพยายามทำดีกับพี่มาตลอดแต่ในเมื่อพี่ไม่มีความเกรงใจกับฉันเราสองคนก็ไม่ต้องมารับญาติกันอีกแล้วพี่เนี่ยช่วยคืนเงินฉันให้ครบทุกบาททุกสตางค์ด้วยฉันไม่คืนหลักฐานการโอนก็ไม่มีทำไมฉันต้องคืนเงินทำไมจะไม่มีนี่ไงหลักฐานอีนุ้ยมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะนี่คุณคงเป็นแฟนของพี่ตาลเขาสินะคะคนที่พี่ตาลพาไปเที่ยวเกาหลีใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นคุณก็รู้ไว้ด้วยนะคะว่าผู้ชายสุดที่รักของคุณคนนี้เขายืมเงินฉันเพื่อพาคุณไปเที่ยวแล้วเขาก็ไม่ยอมคืนฉันคุณรู้แบบนี้แล้วคุณอยากจะได้ผู้ชายแบบนี้มาเป็นแฟนอยู่ไหมล่ะคะเตยไม่พอแถมพี่ยังเป็นอาละวาดเจ้าหนี้พี่อีกอ่ะพี่ทำแบบเนี้ยเตยรับไม่ได้อ่ะพี่ไม่อายแต่เตยอายอย่ามาแตะต้องตัวฉันเอาผ้าสกปรกเนี่ยออกไปห่างๆเลยนะปังออนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหนุ้ยหนุ้ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่นะหนุ้ยจะเป็นห่วงขี้ข้านี่ทำไมคนที่หนุ้ยควรเป็นห่วงคือพี่ไม่ใช่มันแล้วดูมันดิเดินอาบน้ำมาชนพี่เนี่ยทั้งเจ็บทั้งเปียกเนี่ยยังไงเรื่องนี้นุ้ยต้องจัดการนะไม่งั้นพี่ไม่ยอมแน่โอเคค่ะใจเย็นก่อนนะพี่ตาลเดี๋ยวหนูจัดการให้ออนเดี๋ยวเธอเข้าไปทำความสะอาดหลังร้านก่อนนะพี่ตาลคะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งคุยกันข้างในร้านดีกว่าไปค่ะโอ้พี่เรื่องแค่นี้เองไม่เห็นเป็นไรเลยแล้ววันนี้พี่จะกินอะไรดี
พี่เอาล็อกเตอร์ออกไงแต่ว่าต้องเป็นตัวที่มาจากนอกเท่านั้นถ้ามาจากทะเลไทยเนี่ยพี่ไม่กินส่วนน้ำพี่ขอเป็นน้ำผลไม้ทั้งสดเย็นโดยไม่ผ่านน้ำแข็งเย็นแบบพอดีพอดีนะถ้าเป็นน้ำผลไม้ที่สำเร็จรูปอะที่ไม่กินอะมันบาดคอโอเคจ้างั้นพี่รอแป๊บนึงนะคนอะไรหน้าด้านหน้าทนจริงๆเลยหน้าด้านทุกวี่ทุกวันอย่าพูดแบบนี้สิยังไงเขาก็เป็นลูกค้าเราอีกอย่างเนี่ยเขาก็เป็นญาติฉันด้วยนะถ้ามีญาติแบบนี้มาเป็นลูกค้านะหนูไม่นับญาติแล้วก็ไม่นับเป็นลูกค้าหรอกค่ะทำตัวเป็นไฮโซโก้เก๋ที่ไหนได้มาขอเขากินฟรีทุกวี่ทุกวันหน้าไม่อายช่างมันเถอะเนาะถือซะว่าแบ่งปันเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรหรอกเนาะเจ้านายคะถ้าเจ้านายใจดีเกินไปนะคนแบบนั้นน่ะได้คือเจ้าสองแน่นอนเจ้านายเชื่อหนูได้เลยไป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 ทำงานต่อได้แล้วอร่อยไหมก็งั้นๆน่ะเอเวอเรสต์เท่านั้นแกเข้าใจไหมเอ้ายินเจ้าอยู่ทำไมอ่ะไปหามันสิไปดิหนุ่ยร้านอาหารของแกเนี่ยสักวันมันจะต้องเจ๊งเพราะพนักงานของแกเนี่ยดูมันดิดูมันทำหน้าดิหน้าเหี้ยหน้างอเนี่ยใจมีเชื่อเราคอยดูแล้วกันพี่ตาลจริงๆแล้วออนเขาเป็นคนน่ารักมากเลยนะพี่ออนเขากำพร้าตั้งแต่เด็กน่าสงสารมากเลยนะพี่อีกอย่างเนี่ยพวกเราก็อยู่กันแบบครอบครัวนุ้ยพี่ลืมไปเลยอะว่ามีธุระต้องไปทำต่อพี่ไปก่อนนะงั้นเดี๋ยวฉันเช็คบิลให้นะพี่โอ้ my god เธอพูดว่าอะไรนะจะเช็คบิลฉันงั้นเหรอนุ้ยฉันอุตส่าห์มาทานข้าวที่ร้านเนี่ยก็อยากให้ร้านเนี่ยมีลูกค้าแต่ถ้าเธอทำกับฉันแบบเนี้ยครั้งหน้าฉันไม่มาแล้วนะโอเคโอเคงั้นมือนี้ฉันเลี้ยงพี่แล้วกันมันก็คงต้องเป็นแบบนั้นแหละจ้ะงั้นพี่ไปก่อนนะจ๊ะบายไม่จ่ายอีกแล้วใช่ไหมคะไปเก็บโต๊ะเถอะฉันออกไปทำธุระที่ธนาคารแป๊บนึงนะใกล้จะเย็นแล้วอ่ะฉันควรทำงานจะปิดเจ้านายไปเลยค่ะเดี๋ยวหนูดูร้านเองขอบใจจ้ะฝากด้วยนะแม่นุ้ยอยู่ไหนคุณนุ้ยออกไปธนาคารค่ะคุณมีอะไรก็โทรหาเขาเองสิคะไม่เอาอ่ะขี้เกียจเดี๋ยวเธอไปเอาเมนูแล้วตามฉันมาที่โต๊ะนะอ้าวรีบด้วยฉันหิวแล้ว
เอาหูฉลามน้ำแดงเป็ดปักกิ่งก้างนึ่งซีอิ๊วเอาซีสหายน้ำแดงข้าวผัดทะเลชาเขียว5แก้วของที่ฉันสั่งทุกอย่างเนี่ยเอากลับบ้านนะพอดีว่าคนที่บ้านฉันเยอะเอ้ายืนงู้อยู่ได้นี่ไปบอกเชฟสิคนอะไรอ่ะไม่มีมารยาทเลยยืนจ้องหน้าอยู่ได้ไปค่าอาหารทั้งหมด 9,900 บาทค่ะทำไมฉันต้องจ่ายแกลืมไปแล้วไม่ฉันเป็นใครคิดว่าเป็นญาติแล้วจะมากินฟรีแบบนี้ก็ได้หรอคะอีนางที่ค่ะแกพูดแบบนี้มันจะมากเกินไปแล้วนะถ้ามากินฟรีแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกนะคะแต่นี่คุณเล่นมากินฟรีทุกวันวันละ 2-3 มื้อทำแบบนี้มันไม่เบียดเบียนคนทำมาหากินไปหน่อยหรอคะพี่นางพี่ค่ะแกมันก็เป็นแค่เด็กกับผาที่เขาเห็นใจรักแกเข้ามาทำงานไม่ต้องมาสารในสังคมท่านไหนคอยดูนะฉันจะบอกเลยให้ไล่แกออกให้แกไม่มีที่ซุกหัวนอนเลยคอยดูเชิญไปบอกเจ้านายฉันได้เลยค่ะฉันไม่กลัวหรอกเพราะว่าฉันพูดความจริงแล้วตกลงค่าอาหารเนี่ยจะจ่ายหรือไม่จ่ายคะถ้ากูไม่จ่ายแล้วที่ข้าอย่างมึงเนี่ยจะทำอะไรกูได้ฮะออนเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าคิดเครียดจังมีเรื่องอะไรหรอลูกพี่ลูกน้องตัวดีของเจ้านายนั่นแหละค่ะเมื่อกี้ก็แวะมาที่ร้านแถมไม่พอนะคะยังสั่งอาหารกลับไปกินที่บ้านตั้งเยอะแยะตังก็ไม่จ่ายตามเคยเจ้านายคะญาติที่ไม่มีความเกรงใจแบบนี้เจ้านายเลิกนับญาติไปเถอะค่ะเชื่อหนูเถอะฉันจะเอาใหญ่แล้วนะแกรู้ไหมตอนที่แกไม่อยู่เนี่ยมันทำมาเป็นวังมากอำนาจบาดใหญ่ตีเสมอเจ้านายอะแล้ววันนี้พี่อยากกินอะไรล่ะเดี๋ยวฉันไปเอาเมนูมาให้ไม่อะฉันกินมาละนุ้ยฉันว่าจะมาขอยืมเงินแกสัก300,000อะฮะ300,000พี่จะเอาไปทำอะไรเยอะแยะก็ฉันไปสัญญากับแฟนไว้อะว่าจะพาเขาไปเที่ยวต่างประเทศอะแล้วทำไมพี่ต้องจ่ายให้เขาด้วยล่ะทำไมไม่ออกกันคนละครึ่งนุ้ยพูดแบบนี้แสดงว่าจะไม่ให้พี่ยืมใช่ไหมทำไมอะร้านนุ้ยก็ออกใจใหญ่โต
นุ้ยจะขี้งกไปถึงไหนแค่นี้ก็ทำให้พี่ไม่ได้ใช่ไหมพี่ตาลถ้าฉันให้พี่ยืมเงินเงินที่ฉันจะให้พี่ยืมมันเป็นเงินหมุนของร้านฉันนะพี่ถ้าให้ยืมแล้วพี่รับปากได้ไหมว่าพี่จะคืนฉันได้สิจ๊ะพี่สัญญากับนุ้ยเลยนะว่าพี่เนี่ยจะรีบคืนนุ้ยให้เร็วที่สุดเลยนุ้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะเอ้านี่รออะไรล่ะรีบโอนเงินให้พี่สิเร็วรวยแต่งโง่ช่วยไม่ได้ละคิดหรอกจะคืนเรียบร้อยแล้วจ้ะฉันโอนให้พี่แล้วนะขอบใจนุ้ยมากเลยนะถ้าไม่มีนุ้ยเนี่ยพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะงั้นพี่ไปก่อนนะแฟนรออยู่อ่ะพี่ตาลเราสองคนคงไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะพี่รักส่วนเงินเนี่ยฉันจะคืนให้คุณครึ่งนึงถือซะว่าเป็นส่วนของฉันส่วนอีกครึ่งเนี่ยคุณก็ไปเก็บที่พี่เขาก็แล้วกันทำไมคุณพูดแบบนี้พอเถอะพี่ทำตัวแบบนี้มันแย่มากนะรู้ไหมคุณคะฉันรบกวนขอเลขบัญชีของคุณด้วยนะคะฉันจะโอนเงินให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเชิญทางนี้นะคะวายโดนเทพี่ตาลค่ะเดี๋ยวนี้เตยเลี้ยงพี่เองนะคะน้องเท่าไหร่จ๊ะทั้งหมด 25,000 บาทครับพี่ตาลคะร้านเนี้ยเพื่อนเตยเป็นเจ้าของเองค่ะน้องเดี๋ยวพี่ขอคุยโทรศัพท์แป๊บนึงนะได้ครับออนแกสะดวกคุยไหมอะพอดีว่าวันนี้เป็นวันเกิดแฟนฉันแล้วฉันก็มากินข้าวที่ร้านแกดีเลยงั้นเดี๋ยวฉันเปิดห้อง VIP ให้นะโอ๊ยไม่เป็นไรแกพวกฉันกินเสร็จแล้วเนี่ยกำลังเช็คบิลว่าแต่แกช่วยจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้ฉันหน่อยได้ไหมได้สิแกแกพาแฟนมากินข้าวที่ร้านฉันโอเคโอเคน้องเจ้านายน้องจะคุยด้วยอ่ะสวัสดีครับจงเดี๋ยวค่าใช้จ่ายของลูกค้าคนนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันเคลียร์เองบอกลูกค้ากลับบ้านไปได้เลยได้ครับเดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดคุณออนจัดการให้นะครับเห็นไหมคะพี่ตาลเพื่อนเตยเป็นเจ้าของร้านนี้ครับถ้างั้นเนี่ยเราไปกันเถอะค่ะจ้ะออนเอ้าเตยว่าจะโทรหาแกอยู่พอดีเลยอะแล้ววันนี้แกพาใครมาอีกล่ะ
วันนี้ฉันพาญาติญาติมากินข้าววันรวมญาติน่ะดีเลยงั้นเดี๋ยวฉันบอกพนักงานให้นะว่าให้เอาแวร์แดงให้แก2ขวดพอไหมแกพอสิขอบใจแกมากเลยนะแต่วันนี้เป็นวันรวมญาติญาติญาติฉันมาเยอะมากเลยอ่ะเรื่องค่าอาหารเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะแกเดี๋ยวฉันจัดการให้เหมือนเดิมโอ้โหแกกินเสร็จแล้วแกก็บอกให้ญาติญาติแกกลับไปได้เลยนะขอบใจแกมากเลยนะถ้างั้นฉันขอตัวไปก่อนนะแกนี่โง่ตั้งแต่สมัยเรียนไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเป็นไงทุกคนวันนี้อาหารถูกปากกันไหมฉันว่าร้านเนี้ยก็อร่อยดีนะใช่ร้านเนี้ยดูหรูหราใหญ่โตมากเลยอ่ะฉันชอบมากเลยอ่ะแกถ้าอย่างงั้นรบกวนเซียนหลงออกให้ก่อนนะเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยเราค่อยมาเคลียร์กันได้จ้ะเฮ้ยพวกแกไม่ต้องฉันเลี้ยงร้านเนี้ยเจ้าของร้านเป็นเพื่อนฉันเองเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองจ้ะต้องไปกันเถอะน้องค่าใช้จ่ายห้อง VIP ทั้งหมดเท่าไหร่ห้อง VIP ทั้งหมด 56,000 บาทครับ 56,000 บาทครับ 56,000 เหรอใช่ครับรอแป๊บนึงนะได้ครับฮัลโหลออนวันเนี้ยฉันพาเพื่อนๆมากินข้าวที่ร้านแกแกช่วยจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้ฉันหน่อยได้ไหมฮะแกอยู่ที่ร้านเหรอยังแกรีบมาหาฉันเลยนะฉันจะรออยู่ที่เคาน์เตอร์โอเคจงครับค่าใช้จ่ายห้อง VIP ทั้งหมดเท่าไหร่หรอห้อง VIP วันนี้อยู่ที่ 56,000 บาทครับ 56,000 เหรอใช่ครับงั้นวันนี้ฉันลดให้แก 30% แล้วกันนะฮะ 30% อ่อนฉันเป็นเพื่อนแกทั้งคนนะแกลดให้แค่เนี้ยมันน้อยไปน้อยไปยังไงอะแกลดให้ 30% เนี่ยมันเยอะแล้วนะแกปกติพนักงานของฉันลดให้มากสุดก็แค่ 15% เองฉันลดให้แก 30% เนี่ยมันเยอะแล้วนะออนแต่เราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะเรื่องแค่นี้แกจัดการให้ฉันหน่อยได้ไหมนี่แกยังจะให้ฉันจัดการให้แกอีกเหรอวันนั้นเนี่ยแกพาแฟนแกมาฉันก็จัดการให้ไหนจะวันรวมญาติแกอีกฉันก็จ่ายให้แกหมดแล้วพอมาวันนี้แกพาเพื่อนแกมาแล้วทำไมแกไม่ให้เพื่อนแกจ่ายให้แกล่ะฉันก็เพื่อนแกนะพวกเขาก็เพื่อนแกเหมือนกันนี่แกเห็นฉันเป็นตัวอะไรอ่ะโถออนเรื่องแค่นี้เองอ่ะแกอย่าคิดมากสิฉันไม่สนอ่ะยังไงวันนี้แกก็ต้องจ่ายฉันจะให้แกเลือกระหว่างแกจะจ่ายทั้งหมดหรือว่าจะให้ฉันลดให้ 30% ฉันไม่จ่ายเฮ้ยเตย
นี้วะนี่แกเกลียนฟีของเขามา3รอบแล้วนะเว้ยเออแกทำแบบนี้ได้ไงวะนี่ขนาดเพื่อนสนิทแกนะเว้ยแกยังกล้าทำแบบเนี้ยแล้วถ้าต่อไปพวกเราจะเหลือหรอใช่แกทำแบบเนี้ยกูอายว่ะงั้นเอาแบบนี้แล้วกันวันนี้ที่แกบอกว่าแกจะจัดการแกก็จ่ายเองเลยนะพวกเราขอตัวก่อนอายคนว่ะตายเถอะทำไมล่ะไปลงหน้าคบคนมันเฮ้ยพวกแกทำไมกินด้วยกันแล้วไม่ช่วยกันจ่ายอะพวกแกจ่ายเว้ยจ่ายเองเลยเอ้าจ่ายด้วยนะเตยยังไงวันนี้แกก็ต้องจ่ายถ้าแกไม่จ่ายเนี่ยฉันจะแจ้งตำรวจมาจับแกแน่และต่อจากนี้ไปแกไม่ต้องมาเหยียบที่ร้านของฉันอีกอีความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันอ่ะเราจบกันแค่นี้แหละบาทครับกรุณาจ่ายด้วยนะครับโอ้ยช่วยยกเลิกโปรเจกต์ที่ทำกับเพื่อนผมทั้งหมดเลยนะวันนี้ผมจะทำให้มันล้มละลายต่อหน้าเลยมึงทำมันไม่คุ้มควรต่อหน้าหรอกไม่ได้เงินนะมึงจะสดเงินหน้ามาจ่ายเช็ควินครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้าโต๊ะของคุณลูกค้าบาทค่ะไม่ทราบว่าลูกค้าท่านไหนจะเป็นคนจ่ายดีคะผมจ่ายเองก็ไดแล้วเนี่ยแล้วจะเสนอหน้ามาจ่ายมาน้องเดี๋ยวพี่จ่ายเองฉันต้องขอโทษด้วยนะพอดีโทรศัพท์ฉันแบตหมดอะOn.
ราวหลังอ่ะมากินอาหารร้านหรูๆแบบเนี้ยไม่ต้องมาชวนมันแล้วนะไม่คู่ควรกับร้านหรูๆแบบนี้หรอกอย่างมันกินแค่อาหารตามสั่งข้างทางก็หรูแล้วยังเสนอหน้ามาจ่ายตังค์อีกอ่ะเราตังค์ก็เป็นเพื่อนทำไมต้องพูดแบบนี้ด้วยฮัลโหลคุณนุ้ยช่วยยกเลิกโปรเจกต์ที่ทำกับเพื่อนผมทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ทั้งหมดเลยวันนี้ผมจะทำให้มันล้มละลายต่อหน้าเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณนุ้ยยกเลิกโปรเจกต์ทั้งหมดที่ทำกับฉันเหรอคะกล้าดียังไงขโมยของกินบริษัทเนี่ยฮะฉันไม่ได้ขโมยนะคุณฉันก็แค่จะเอาหลักฐานค้ามือขนาดเนี้ยยังกล้าบอกว่าไม่ได้ขโมยเหรอมึงรู้ไหมว่าขนมชิ้นนี้ราคากี่บาทเกิดอะไรขึ้นหรอพี่ตาลก็อีกคนสวนนี่ดิมาขโมยของกินของบริษัทอ่ะพี่เห็นเต็มสองตาเลยให้ลองท้องหน่อยดีกว่าพี่บอสบอกว่าชอบมีคนมาขโมยของกินต้องเป็นคนนี้แน่เลยอ่ะขโมยนะคะพวกคุณสองคนกำลังเข้าใจผิดแล้วค่ะจริงๆแล้วฉันคือเงียบไปเลยนะคนสมัยนี้เนี่ยทำไมหน้าด้านแบบนี้เนี่ยถ้าอยากกินก็ขอกันดีๆสิมันเป็นแค่คนสวนได้ค่าแรงวันละไม่กี่ร้อยจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อฉันลืมคิดไปคุกกี้แบบเนี้ยซองนึงก็ 7-80 บาทแล้วมั้งมันคงไม่กล้าซื้อกินหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นพี่ตาลเรียกรปภมาจับมันไว้สิเดี๋ยวมันก็หนีหรอกได้ได้ได้รปภรปภฉันไม่หนีไปไหนหรอกค่ะพวกคุณสองคนไปเรียกรปภมาเลยฉันจะยืนตรงนี้แหละพี่ตาลพี่ดูมันพูดสิไม่รู้สึกผิดอะไรเลยฉันจะรู้สึกผิดทำไมในเมื่อคุกกี้นี่เป็นของฉันพวกคุณสองคนคงเป็นพนักงานใหม่สินะฉันจะบอกอะไรให้จริงๆแล้วฉันคือเจ้าของบริษัทนี้พี่ตาลพี่ว่าเขาเป็นเจ้าของตัวจริงหรือเปล่าฉันเคยดูหนังสั้นสะท้อนสังคมฉันเห็นเจ้าของหรือประธานบริษัทเขาก็แต่งตัวแบบนี้นะมันจะเป็นไปได้ไงดูสภาพมันดิคนงานพม่ายังแต่งตัวดีกว่ามันอีกนินทากันเสร็จหรือยังถ้านินทากันเสร็จแล้วก็มาทำงานต่อไปแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าคุณคือเจ้าของบริษัทอ่ะถ้าฉันไม่ใช่เจ้าของบริษัทแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้คุกกี้นั่นมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้มันสำหรับผู้บริหารเข้าออกเท่านั้นนะใช่ตรงนี้มันสำหรับผู้บริหารเท่านั้นฉันไม่เคยเห็นใครเข้าออกเลย
ันไม่มีเวลามาอธิบายอะไรให้พวกคุณสองคนฟังหรอกนะฉันจะต้องไปตรวจงานที่บริษัทต่อพวกคุณเป็นพนักงานใหม่ครั้งนี้ถือว่าฉันไม่เอาเรื่องพวกคุณก็แล้วกันเกือบซวยแล้วไหมล่ะใครจะไปรู้ล่ะว่าเจ้าของบริษัทจะแต่งตัวกันแบบนี้เจ้าของจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่พี่ตายฉันก็ว่ามันไม่น่าใช่นะจะโทรหาพี่ออนดีไหมโทรเลยถามให้ชัดเจนไปเลยใช่เราเป็นพนักงานใหม่ก็ต้องรู้จักประธานบริษัทสิฉันจะโทรหาพี่ออนตอนนี้แหละฮัลโหลมีอะไรหรอน้องเตยพี่ออนคะเตยขอถามอะไรหน่อยสิได้สิมีเรื่องอะไรจะถามหรอพอดีว่าเมื่อกี้พี่ตาลเขาทะเลาะกับผู้หญิงคนหนึ่งผมสีน้ำตาลแล้วก็มีฝ่ายที่ริมปากค่ะเขาบอกว่าเขาคือเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทคุณนันหรอคุณอันกลับมาแล้วเหรอเนี่ยเตยก็ไม่รู้นะพี่เตยเองก็ไม่เคยเห็นนะคะเอาแบบนี้ไหมคะพี่ออนส่งรูปมาให้เตยดูหน่อยได้ไหมคะเผื่อจะเป็นคนเดียวกันได้สิเดี๋ยวพี่ส่งไปให้นะคุณอันกลับมาจากต่างประเทศแล้วเหรอเนี่ยทำไมไม่บอกสักคำเตยถ้าคนเมื่อกี้เป็นเจ้าของบริษัทจริงๆพี่ต้องโดนไล่ออกแน่เลยอะโอ้ยใจเย็นสิเอ้ยนี่ไงพี่ออนส่งรูปมาแล้วเปิดเลยเปิดเลยรอแป๊บสิใช่ไหมเตยตายแน่กูทำอะไรลงไปวะเนี่ยติดตังทำไมมึงโง่อย่างนี้วะทำอะไรลงไปวะเนี่ยเพิ่งมาทำงานไม่กี่วันเองตกงานแน่กูโอ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้ขอโทษเขาด้วยอ่ะโอ้ยตายแน่เลยพี่ตังรีบตามไปขอโทษเขาตอนนี้จะทันไหมเนี่ยโอ้ยทันไม่ทันไม่รู้แต่รีบไปขอโทษเขาก่อนเถอะโอ้ยทางนี้ไม่มีอ่ะทางนู้นก็ไม่มีโอ๊ตพี่คะพี่คะขอโทษค่ะมีไปไหนแล้วเนี่ยนี่ไงดีอ่ะเต้ยหาไม่เจอเลยเนี่ยโอ้ยค่อยว่ากันกลับบ้านเถอะโอ้ยอากาศร้อนจังเลยข้างบนมีอะไรกินหรือเปล่าเนี่ยโอกาสแก้ตัวมาถึงละคุณอันครับมีอะไรเมื่อวานผมต้องขอโทษด้วยนะครับนี่ครับชาเย็นครับเล่าไปเถอะครับ
จริงๆฉันก็ไม่ได้โกรธอะไรพวกคุณหรอกแต่คราวหน้าคราวหลังจะทำอะไรก็ดูให้มันดีๆก่อนแล้วกันเข้าใจไหมครับไม่มีครั้งที่สองแน่นอนครับหล่อละกูคุณอันเขาไม่ไล่กูออกแน่นอนเตยพี่เอาน้ำไปให้คุณอันแล้วนะแล้วคุณอันเขาว่าไงบ้างพี่ไม่ได้พูดอะไรนะแค่บอกว่าครั้งหน้าจะทำอะไรก็ระวังหน่อยแค่นั้นสวัสดีครับพี่ออนไหนล่ะคุณอันอยู่ไหนทำไมรอบนี้กลับมาไม่บอกพี่สักคำปกติถ้าคุณอันกลับมานะจะให้พี่ไปรับที่สนามบินตลอดเลยแต่ทำไมรอบนี้ไม่บอกไม่กล่าวคุณอันเขาคงอยากแอบมาตรวจดูบริษัทหรือเปล่าคะเหมือนในละครสั้นไงคะแล้วไหนล่ะคุณอันอยู่ไหนเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยกับคุณอันที่สวนหย่อมของบริษัทไปนะครับแล้วก็ผมซื้อน้ำให้เขาด้วยแบบนี้เลยครับวันนั้นคุณอันเขาก็กินขนมแบบนี้เลยครับคุกกี้นี้คุณอันเขาชอบทานมากเลยนะงั้นพี่ขอตัวไปหาคุณอันก่อนว่าจะไปเซอร์ไพรส์แกสักหน่อยกลับมาไม่บอกกันสักคำนี่ไงพูดถึงก็โทรมาพอดีเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอันกลับมาไม่บอกกันสักคำเลยนะคะแล้วตอนนี้คุณอันอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวออนเข้าไปหาฉันอยู่สนามบินอยู่สนามบินคุณอันจะบินไปไหนหรอคะฉันก็กำลังจะกลับไทยไงแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันจะกลับไทยเนี่ยอ๋อคือว่าโอเคโอเคฉันกำลังขึ้นเครื่องแล้วอย่าลืมมารับฉันด้วยนะเอ้านี่สรุปมันยังไงกันแน่เนี่ยนี่พวกแกสองคนเจอคุณอันที่บริษัทจริงหรือเปล่าเนี่ยก็จริงสิคะพี่ออนเตยกับพี่ตาลยังยืนด่าคุณอันว่าเป็นขี้ขโมยอยู่เลยค่ะใช่ครับเมื่อกี้ผมยังไปขอโทษคุณอันอยู่เลยครับแล้วสรุปคุณอันไปดูงานที่ไหนมาครับคุณอันเขาไปดูงานที่สิงคโปร์ตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ก็เคยบอกอยู่นะว่าจะกลับมาเดือนนี้คุณอันที่พวกแกสองคนเจอเนี่ยใช่คนเดียวกับที่พี่ส่งรูปให้ดูหรือเปล่าใช่สิครับบอสคนเดียวกันเลยครับที่บริษัทเป็นยังไงบ้างคุณออนอ๋อทุกอย่างก็โอเคนะคะคุณอันคะคุณอันไม่ได้เข้ามาที่บริษัทจริงๆหรอคะฉันจะกลับมาได้ยังไงล่ะคุณก็รู้ว่าฉันเพิ่งกลับจากสิงคโปร์คุณเองก็เพิ่งไปรับฉันที่สนามบินไม่ใช่หรอคุณนี่ก็ถามอะไรแปลกๆฉันลืมของไว้ที่รถเดี๋ยวฉันไปเอาก่อนนะแล้วน้องเตยกับตาลมันไปเจอใครวะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณอันสวัสดีครับคุณอันสวัสดีค่ะพวกคุณสองคนคือ เขาสองคนคือพนักงานสายขายคนใหม่ที่ออนเพิ่งรับเข้ามาทำงานเองค่ะค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะครับฝากพวกคุณด้วยนะคะค่ะ
ี่ตาลทำไมคุณอันเปลี่ยนชุดไวจังนั่นดิเมื่อเช้าที่เจอยังใส่ชุดคนสวนอยู่เลยอ่ะหรือว่ามันคนละคนกันอ่ะอะไรวะพี่งงไปหมดแล้ววะอย่างว่าแต่พวกแกสองคนงงเลยพี่เองก็งงเหมือนกันว่าแต่พวกแกสองคนแน่ใจนะว่าคนที่พวกแกสองคนเจอเนี่ยคือคุณอันแน่แน่ใจสิครับผมจำหน้าได้ไม่ผิดแน่ครับแต่ว่าก็คนเดียวกันนะแต่ก็ไม่รู้อ่ะงงอ่ะพี่ตาลทำไมคุณอันเปลี่ยนชุดไวจังนั่นไงครับบอสคุณอันเขาเปลี่ยนชุดมาแน่เลยครับเมื่อเช้าก็ชุดนี้เลยครับงั้นเราไปดูกันดีไหมคะเห็นไหมครับบอสเชื่อผมหรือยังเตยว่าคุณอันต้องแกล้งปลอมตัวแน่เลยเพราะเตยเคยดูหนังสั้นในเฟซบุ๊กบ่อยค่ะคุณอันเขาจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรก่อนผมว่าเรายืนคุยกันดีกว่าไหมครับคุยแบบนี้แล้วผมปวดคอจริงพี่อ่อนเชื่อเตยคุณอันต้องตั้งใจมาจับผิดคนในบริษัทแน่นอนคนในบริษัทก็ไม่เห็นมีอะไรให้น่าจับผิดนี่มีแต่แรงงานต่างด้าวทั้งนั้นคุณอันโทรมานั่นไงคุณอันต้องมีแผนแน่นอนเบาฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอันคุณอ้อนอยู่ไหนเหรอคะอ้อนอยู่ที่ส่วนย่อมบริษัทค่ะฉันก็อยู่ที่ออฟฟิศไม่เห็นใครเลยเดี๋ยวคุณมาหาฉันที่ออฟฟิศหน่อยนะฉันมีเรื่องจะคุยด้วยได้ค่ะคุณอันต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆพี่อ่อนพี่ได้ไปโกงบริษัทเลยหรือเปล่าคุณอันต้องจับได้แล้วแน่นอนแกเตยแกพูดบ้าอะไรของแกเนี่ยพี่ไม่เคยโกงบริษัทเลยนะไม่เคยเลยพี่อ่อนพี่ร้อนรนอะไรของพี่เนี่ยพี่อ่อนพี่พูดนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องเนี่ยว่ามันเป็นยังไงผมว่าเรารีบไปหาคุณอันดีกว่าครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะคุณอันคุณอันเรียกออนมามีเรื่องอะไรจะคุยด้วยเหรอคะฉันไม่ได้เรียกคุณนี่ทำไมคุณออนยังไม่มาเนี่ยแต่เมื่อกี้คุณอันเป็นคนโทรหาออนเองเลยนะคะแล้วฉันจะโทรหาคุณทำไมแล้วพวกคุณเป็นใครเนี่ยคุณเนี่ยคุณนันคะคุณนันไม่รู้จักออนเหรอคะคุณอันคะนี่ออนไงคะออนเองค่ะออคุณอันไม่สบายหรือเปล่าคะแล้วนี่ฉ
ทำไมคุณอันถึงแต่งตัวแบบนี้เนี่ยตัวก็ไม่ร้อนนี่คะคุณอันเป็นอะไรหรือเปล่าพอได้แล้วฉันไม่ได้ชื่ออันฉันชื่ออวมฮะคุณอวมนี่มันเรื่องบ้าเลยวะเนี่ยเหมือนกันเป๊ะคนนี้คือน้องสาวของฉันเองเขาชื่ออวมพวกเราเป็นฝาแฝดกันน้องสาวของฉันเป็นอัลไซเมอร์ตั้งแต่เด็กเรื่องนี้มีคนรู้ไม่มากนักหรอกนอกจากญาติของฉันอ๋อที่แท้มันก็เป็นแบบนี้เองเหรอคะเนี่ยเล่นเอางงกันทั้งบริษัทเลยนะคะเกือบไปแล้วกู